รวบสาวเปิดบัญชีม้า5บัญชีใช้รับเงินจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์เทรดหุ้นทองคำค่ะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง CIB จับกุมตัวนางสาวหัทยาอายุ26ปีค่ะผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรีและหมายจับศาลจังหวัดกระบี่นะคะในฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จค่ะเนื่องจากย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคมปี66นะคะขณะที่นางสาววรรธนาซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยกำลังเล่นคอมพิวเตอร์เข้า Facebook ดูอะไรอยู่เนี่ยนะคะอยู่ดีๆก็มีป๊อปอัพหน้าของเพจ Facebook ชื่อบริษัทแห่งหนึ่งเด้งขึ้นมาเธอสนใจก็เลยกดเข้าไปดูค่ะทีนี้เนี่ยต่อมาก็มีแอดมินเพจนั้นเข้ามาทักทายชักชวนบอกว่าให้ลงทุนโดยมีการแนบลิงก์แอปพลิเคชัน LINE เอามาให้แอดเป็นเฟรนด์กันนะคะทีนี้เมื่อแอดเฟรนด์เข้าไปปุ๊บเนี่ยในโปรไฟล์ของ LINE เนี่ยเป็นชื่อบริษัทแต่มีชื่อผู้ใช้งานซึ่งเป็นแอดมินคือนางสาววรรณพรเข้ามาทักว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนที่จะมาคอยแนะนำวิธีการเทรดให้ซึ่งทางผู้ร้ายเนี่ยนะคะหรือว่าแก๊งต้มตุ๋นเขาก็หลอกบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่ามาลงทุนด้วยกันนะก็จะสามารถได้กำไรสูงได้กำไรไวด้วยผู้เสียหายหลงเชื่ออย่างที่บอกค่ะโอนเงินเข้าไปชื่อบัญชีของนางสาวหัทยารวมทั้งสิ้นเนี่ย700,000บาทนะคะคนร้ายก็แจ้งว่าผู้เสียหายจะได้กำไรจากเงินก้อนนี้อยู่ที่1,700,000บาทแต่กำไรมันอยู่แล้วนะวิธีการจะถอนเงินออกมาเนี่ยต้องจ่ายภาษีเพิ่มอีก 7% ค่ะแต่คราวนี้ค่ะผู้เสียหายไม่มีเงินเหลือในบัญชีแล้วก็เลยไม่สามารถโอนไปได้จึงควบคุมตัวแล้วก็นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งเบื้องต้นนางสาวหัทยาก็รับสารภาพนะคะว่ารับจ้างเปิดบัญชีม้าจริงเนื่องจากปี66เนี่ยตนเองตั้งท้องค่ะแต่ไม่มีเงินที่จะไปคลอดลูกเสริมภูมิคุ้มกันปกป้องคุณจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วยบริการ AIS Secure Net เพียงกดดอกจัน689ดอกจัน6สี่เหลี่ยมค่ะ